ได้ชมสาวไทยทุกนัดช่อง 7HD ยิงสดวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2024กีฬาวันที่30เมษายน2567 20:01 น.ความเคลื่อนไหวการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2024 VNL 2024ที่จะแข่งขันระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึงวันที่30มิถุนายน2567ล่าสุดช่อง 7HD จับมือเทโรเอนเตอร์เทนเมนต์และสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยถ่ายทอดสดครบทุกแพลตฟอร์มรายเดียวของไทยชมฟรีทางหน้าจอช่อง 7HD กด35และช่องทางออนไลน์ bakabu.tv และ ch7hdทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันและทาง TERO Digital เริ่มวันอังคารที่วันที่14พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปครั้งนี้แฟนกีฬาจะได้ชมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรวมถึงรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศทีมชายจากทีมชั้นนำทั่วโลกรวมถึงนักวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยแบบเต็มอิ่มจุใจรวม60แมตช์โดยเฉพาะในปีนี้ประเทศไทยได้รับเลือกรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพการจัดแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศระหว่างวันที่20ถึง23มิถุนายน2567ทำให้ทีมชาติไทยจะได้สิทธิ์โดยอัตโนมัติเป็น1ใน8ทีมเข้าร่วมการแข่งขันรอบดังกล่าวในฐานะเจ้าภาพอีกด้วยโดยการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2024ประกอบด้วย16ทีมชั้นนำทั้งทีมระดับท็อป15ของโลกจากการจัดลำดับของสหพันธ์วอลเลย์บอลระหว่างประเทศหรือ FIVB ในเดือนมกราคม2567ได้แก่ตุรกีแชมป์ VNL 2023จีนโปแลนด์สหรัฐอเมริกาบราซิลอิตาลีญี่ปุ่นเยอรมนีเซอร์เบียแคนาดาโดมินิกันเนเธอร์แลนด์บัลแกเรียโครเอเชียเกาหลีใต้และไทยและสำหรับสนามสุดท้ายรอบไฟนอลทีมหญิงจะจัดการแข่งขันขึ้นในประเทศไทยพร้อมเปิดสนามให้สาวกวอลเลย์บอลได้ร่วมเชียร์และมีโอกาสสัมผัสฝีมือนักกีฬาชั้นนำระดับโลกอย่างใกล้ชิดช่อง 7HD ถ่ายทอดสดจากขอบสนามถึงหน้าจอแฟนๆระหว่างวันที่20ถึง23มิถุนายน2567จากสนามอินดอร์สเตเดียมหัวหมากรวมถึงรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศของทีมชายจากประเทศโปแลนด์ช่อง 7HD ถ่ายทอดให้ชมระหว่างวันที่29ถึง30มิถุนายน2567โดยกองเชียร์แฟนกีฬาวอลเลย์บอลจะได้ชมและเชียร์เกมการแข่งขันระดับพรีเมียมกันสดๆจากทีมลูกยางสาวไทยลงแข่งทุกนัดทางช่อง 7HD กด35จำนวน26แมตช์ถ่ายทอดสดทางออนไลน์จำนวน17แมตช์และบันทึกการแข่งขันทางช่อง 7HD อีก17แมตช์รวมทั้งสิ้น60แมตช์อิงคุมทีมกทม.เพื่อไทยตั้งกรรมการประเมินผลงานสก.คอยให้คำแนะนำร่วมกำหนดแผนการเมืองวันที่30เมษายน2567 17:38 น.อิงคุมทีมกทม.เพื่อไทยตั้งกรรมการประเมินผลงานสก.คอยให้คำแนะนำร่วมกำหนดแผนแนวทางปฏิบัติงานในพื้นที่รับผิดชอบเมื่อวันที่30เมษายน67ผู้สื่อข่าวรายงานว่านางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยลงนามคำสั่งพรรคเพื่อไทยเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครสก.เนื่องจากพรรคเพื่อไทยได้ส่งสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้งสก.และมีสมาชิกได้รับเลือกตั้งส่วนหนึ่งโดยสก.ได้ปฏิบัติหน้าที่มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วจึงควรมีการตั้งคณะกรรมการของพรรคขึ้นมาติดตามตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินงานของสก.ของพรรคเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ในสภากรุงเทพมหานครและการปฏิบัติงานในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายและแนวทางของพรรคโดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับพรรคเพื่อไทยพ.ศ.
2561ข้อ63 7จึงให้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครขึ้นโดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ดังนี้ 1. นางสาวแพทองธารชินวัตรประธานกรรมการ 2. นายจักรพงษ์แสงมณีรองประธานกรรมการ 3. นายพงกวินจึงรุ่งเรืองกิจกรรมการ 4. นายดนุพรปุณกันกรรมการ 5. นางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชกรรมการ 6. นายพลภูมิวิพัฒน์ภูมิประเทศกรรมการและเลขานุการโดยอำนาจหน้าที่1. ติดตามและให้คำแนะนำการปฏิบัติงานของสก.ของพรรคในการปฏิบัติหน้าที่ในสภากรุงเทพมหานคร 2. ติดตามและให้คำแนะนำสก.ของพรรคในการลงพื้นที่ดูแลให้ความช่วยเหลือประชาชน 3. รับฟังข้อเสนอและความคิดเห็นของสก.เพื่อร่วมกันพิจารณากำหนดแผนและแนวทางการปฏิบัติงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสก.4ประเมินผลการปฏิบัติงานของสก.ของพรรคเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริหารพรรครับทราบ5อำนาจหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคหรือหัวหน้าพรรคมอบหมาย6แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งนี้แชมป์ไม่มีผลปัญจักษ์ศรีรัตน์สงขลาโวยชาติไทยหลุดทีมชาติกีฬาวันที่1พฤษภาคม2567 13:53 นปัญจักษ์ศรีรัตน์สงขลาโวยสมาคมหลังซูเปอร์เทนชาติไทยซึ่งคว้าแชมป์แต่กลับหลุดโผทีมชาติชุดม.อาเซียนครั้งที่21ที่แดนอีเหนาในเดือนกรกฎาคมนี้นายพิทยารัตนพันธ์ที่ปรึกษาชมรมกีฬาปัญจักษ์ศรีรัตน์จังหวัดสงขลาเปิดเผยว่าจากการแข่งขันกีฬาปัญจักษ์ศรีรัตน์ชิงแชมป์ประเทศไทยที่จังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่25เมษายนที่ผ่านมานักกีฬาปัญจักษ์ศรีรัตน์ของชมรมคือซูเปอร์เทนชาติไทยชนะชัยคว้าเหรียญทองปัญจักษ์ศรีรัตน์ประเภทต่อสู้รุ่น90กิโลกรัมชายมาครองซึ่งตามระเบียบการแข่งขันระบุว่านักกีฬาที่ชนะเลิศในรายการดังกล่าวจะได้รับสิทธิเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนครั้งที่21ที่ประเทศอินโดนีเซียในเดือนกรกฎาคมนี้อย่างไรก็ตามจากการประกาศรายชื่อนักกีฬาปัญจักษ์ศรีรัตน์ปัญญาชนทีมชาติไทยล่าสุดกลับไม่มีชื่อของชาติไทยชนะชัยแต่อย่างใดทางชมรมกีฬาปัญจักษ์ศรีรัตน์จังหวัดสงขลาจึงมีคำถามอยากสอบถามผู้บริหารสมาคมกีฬาปัญจักษ์ศรีรัตน์แห่งประเทศไทยที่คัดเลือกนักกีฬาดังกล่าวรวมทั้งหมด3ข้อดังนี้ 1. ทำไมถึงมีการเปลี่ยนตัวจากนักกีฬาจากผู้ชนะเลิศได้สิทธิ์เป็นตัวแทนไปแข่งขันแต่เปลี่ยนนักกีฬาคนอื่นแทน 2. นักกีฬาที่จะเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในแต่ละรุ่นสามารถที่จะทำน้ำหนักของตัวเองอย่างมืออาชีพอยู่แล้วมีความตั้งใจที่จะฝึกซ้อมมีระเบียบวินัยในการทำน้ำหนักให้อยู่ในรุ่นที่ทำการแข่งขันแต่ทำไมถึงมีข่าวออกมาว่านักกีฬาไม่สามารถทำน้ำหนักได้จึงเป็นเหตุให้เกิดมีการเปลี่ยนตัวนักกีฬาคนอื่นมาเข้าร่วมทำการแข่งขันและ 3. ทำไมถึงจะมีการแลกเปลี่ยนนักกีฬาขอตัวแลกเปลี่ยนรุ่นให้อีกคนไปทำการแข่งขันในเมื่อนักกีฬาคนนี้สามารถคว้าแชมป์ของการแข่งขันและได้สิทธิเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในกีฬามหาวิทยาลัยชิงแชมป์อาเซียนในครั้งนี้ซูเปอร์เทนลงแข่งขันประเภทต่อสู้รุ่นน้ำหนัก 85-90 กิโลกรัมและ 90-95 กิโลกรัมหรือรุ่นโอเพนได้หมดเขาทำน้ำหนักได้ทำไมถึงไม่ได้ไปแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนทั้งที่เขาเป็นแชมป์ของกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยและเจ้าของเหรียญทองกีฬาปัญจักษ์ศรีรัตน์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2.
สมัยซ้อนซึ่งข้ออ้างของผู้พิจารณาตัวนักกีฬาทีมชาติครั้งนี้อ้างว่าชาติไทยชนะชัยทำน้ำหนักไม่ได้อยากให้ผู้เกี่ยวข้องในการคัดเลือกตัวนักกีฬาในเรื่องนี้ช่วยอธิบายให้นักกีฬาเข้าใจด้วยว่าทำไมถึงต้องมีการเปลี่ยนตัวนักกีฬาไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์สองมาตรฐานเพราะนักกีฬาทุกคนจะหมดกำลังใจตัวนักกีฬาเองก็มีความหวังมีความสามารถเป็นนักกีฬามืออาชีพพร้อมที่จะทำชื่อเสียงให้กับประเทศชาติอย่างสมศักดิ์ศรีนายพิทยากล่าวทิ้งท้ายสำหรับชาติไทยชนะชัยวัย19ปีเกิดเมื่อวันที่6ธันวาคม2547เป็นชาวตำบลคลองกวางอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลากำลังศึกษาอยู่ที่มหาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชุมพรชั้นปีที่2คณะศึกษาศาสตร์ขึ้นชกมวยไทยในนามซูเปอร์เทนรัตนพานุผลงานในกีฬาปัญจักษีลัดมีดังนี้ปี2563เหรียญทองเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทยรอบคัดเลือกชิงแชมป์ภาคใต้รุ่น 75-79 กิโลกรัมที่จังหวัดสงขลาปี2564เหรียญทองเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทยรุ่นโอเพ่นที่จอศรีสะเกษปี2565เหรียญทองชิงแชมป์ประเทศไทยรุ่น 90-95 กิโลกรัมที่จังหวัดเพชรบูรณ์ปี2565เข้าร่วมกีฬาปัญจักษีลัดชิงแชมป์โลกครั้งที่19ที่มาเลเซียรุ่น 90-95 กิโลกรัมปี2566เหรียญทองชิงแชมป์ประเทศไทยรุ่น 90-95 กิโลกรัมที่อ่างทองปี2566เหรียญเงินกีฬาแห่งชาติครั้งที่48กาญจนบุรีเกมรุ่น 85-90 กิโลกรัมปี2567เหรียญทองรอบคัดเลือกกีฬามออาเซียนแห่งประเทศไทยที่จังหวัดสงขลารุ่นโอเพ่น85กิโลกรัมปี2567เหรียญทองชิงแชมป์ประเทศไทยรุ่น 85-90 กิโลกรัมที่จังหวัดนครราชสีมา